เรื่องราวจะเริ่มต้นที่เด็กคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลินสีเอและใช้กล้องสองทางใจนั้นส่องขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ปรากฏว่าพอะเขาส่องขึ้นไปบนดวงจังนทร์ครับเขาก็ได้บังเอิญพบก,กับทูตสวรรค์ที่มีปีกหกปีเข้าซึ่งทูตสวรรค์นี้ครับก็ได้ลืมตาขึ้นและพอทูตสวรรค์ลืมตาขึ้นเองนี่ครับก็ปรากฏว่าดวงตาของเด็กน้อยนั้นได้ส่องประกายหลายปีต่อมาครับเด็กน้อยคนนั้นได้กลายเป็นเด็กตาบอดไปแล้ว ซ to to. ึ k ่งเขานะครับก hmm? <é. S 2> ็ตีท e, ี e, CO, of, ่จะข้ามถนนโดยที่เด็กผู้หญ <c oughs> ิงข้างขนะครับก็ได้ถามกับเขาไปว่าให้ช่วยพาข้ามถนนไหมแต่ก็ปากว่าเขานะครับสามารถจูงเด็กและเดินข้ามถนนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวซึ่งเขานะครับก็ได้เดินเข้าไปในชุมชนแล้วก็ปากอกว่าชุมชนนี้ครับก็ได้รู้เรื่องของเขาเป็นอย่างดีและชุมชนแห่งนี้ครับก็ได้พากันเมากันว่าเด็กคนนี้นั้นตาบอดเพราะว่าเห็นทูตสวรรค์บนท้องฟ้าแต่จริงๆแล้วนในความเป็นจริงก็คือว่าเขานั้นตกจากหลังคาบ้านทำให้เขานั้นตาบอดพอกไวว้้่ีพุงน นั้นทางลินสีเย่ก็สามารถไปโรงเรียนได้แล้วแล้วที่ป้าของลินสีเย่นะครับก็ยังบอกอีกว่าไม่ต้เป็นห่วงป้านั้นมีรายได้เพียงพอที่จะทําการเลี้ยงดูทั้งสคนซึ่งตอนนี้ครับครอบครัวลินสีเย่นะั้นอยู่ในสถานะยากจ,จน ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีหมอนะครับที่จะมาประเมินลินซีเย่ประจําปีซึ่งลินซีเย่ก็ครับก็งงอยู่ว่าทําไมหมอคนนี้นะถือเป็นหมอคนใหม่และหมอคนเก่าละหายไปไหนซึ่งหมอคนใหม่นะครับก็ได้บอกไปว่าหมอคนเก่าเนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วขอให้ลินซีเย่น่ยนะช่วยเล่าเรื่องเหตุการณ์ตาบอดให้ฟังหน่อยหลังจากนั้นเองครับลินซีเย่นั้นก็ได้ทําการกล่าวถึงภูมิหลังของโลกใบนี้โดยภูมิหลังของโลกนี้ก็ครับก็คือว่า เมื่อ100ปีที่แล้วได้มีหมอกประหลาดปรากฏขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกาและมันนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกในอัตราที่น่าตกใจทุกประเทศนั้นได้ถูกห่อหุ้มด้วยมันเอาไว้แต่ว่าหมอกน,นั้นก็ดัมนมาสุดแค่ชายแดนของตาเซียหรือก็คือดินแดนของพระเอกนะครับตาเซียนั้นเป็นอารยธรมเดียวในโลกที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกซึ่งถือว่ามันนั้นเป็นเรื่องประหลาดเป็นอย่างมากและตอนนี้นั้นผู้คนนั้นก็ได้ความสนใจกับเรื่องหมอกน้อยลงแล้วซึ่งเกิดอะไรขึ้นในสายหมอกและทำไมเหล่าผู้คนนนใักบะ,ออกะรรต ที่ลิซีเย่ใได้ไวเด็กเพราะว่าเขานั้นได้อ้างว่าเห็นเทวทูตเซลาบุญดวงจันทร์ทำให้เขานั้นตาบอด ตัดภาพมาในปัจจุบันครับหลินสีเนี่ยก็ยังบอกกับทางหมอคนใหม่ไปว่าถ้าเกิดว่าผมนั้นได้บอกว่าผมนั้นได้เห็นทุสวรรค์บนดวงจันทร์นั้นคุณจะเชื่อไหมแต่หลินสีเนี่ยครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นรู้แล้วว่ามันนั้นไม่เป็นความจริงหมอนครับก็เลยถามไปอีกว่าคุณนั้นเชื่อไหมว่าโลกนี้นั้นมีสัตว์ประหลาดหลินสีเนี่ยครับก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงเนี่ยเขานั้นก็เคยได้ยินข่าวลือม,มาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่มันแสดงเป็นรูปธรรมแล้วประจวบหมากับตอนนี้ครับผมได้มีเราสัตว์ประหลาดนั้นทําการออกอลา,าวาดทําการไล่กัดกินคนงานซ่อมอุโมงแต่วเราสัตว์ประหลาดนี้ครับก็ได้ถูกหยุดไว้โดยหน่วยหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยหน่วยนี้ครับก็มีความสามารถเหนือ มนุษย์สามารถเอาชนะเหล่าปีศาจได้ซึ่งพวกเขาครับก็สามารถกําจัดปีศาจได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวแต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ดูกับว่าได้มีปีศาจนั้นหลบหนีจากการต่อสู้ไปได้และกําลังเตรียมที่จะหลบหนีไปหัวหน้าหน่วยครับจึงมอบหน้าที่ไล่ตามให้แก่ทางลุงจางนั่นเองซึ่งลุงจางนะครับดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือว่าเขานั้นไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนั่นเองซึ่งลุงจางครับก็บอกหัวหน้าไปว่าเขาจะจัดการเองแต่ว่าจัดการยังไงก็จัดการไม่ได้ีชฝ ขของเาเาลยและหลังจากเสร็จงานนะครับเราหน่วยนี้กนะ็ได้ทําการใช้กระดิ่งอะไรบางอย่างทําการลดความสุงจันของเหล่าคนงานตัดภาพมาที่ลินซีเย่นะครับผมตอนนี้ลินซีเย่ก็ได้มากินข้าวเตรียมเฉลิมฉล,ฉลองที่เขานั้นจะได้ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากกินเสร็จนะครับลินซีเย่ก็ได้กลับมาที่ห้องของเขาและลินซีเย่ก็ได้ทําการเปิดตาของเขาออกเขานั้นได้คิดในใจว่าก่อนหน้านี้เขาไได้เคยบอกกับป้าและก็น้องชายไปว่าดวงตาขงเขาน่าจะกลับมาหายดีในอีกไม่ช้าแต่ว่าเขานั้นก็พยายามมาหลายครั้งแล้วมันก็ขาดอีกพีแค่ก้าวเด แต่แม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้เขานั้นสามารถเห็นสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างชัดเจนก็คือว่าช่วง5ปีที่แล้วเขานั้นสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะไม่ลืมตาและลิซิเย่ยก็จะคิดว่าไอ้หมอคนใหม่ที่มาตรวจเขานี่ทนำะไมถามคำถามแปลกๆดูไม่เหมือนกับแขนจิตเวทเลยแล้วนั้นนะครับลิซีเย,ย่ก็ได้ไปนอนแล้วเขานั้นก็จะบ่นในใจอีกว่า ตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เขานั้นก็ได้ฝันแต่เรื่องเดียวัน่นก็คือฝันว่าเขานั้นได้มายืนอยู่หน้าป,ประตูแห่งหนึ่งซึ่งประตูแห่งนี้นักเขียนว่าโรงพยาบาลจิตตเวชเทพลินซีเยอครับได้ทําการเคาะประตูเหล่านี้เรื่อยๆเป็นเวลากว่า5ปีแต่ก็ไม่มีการตอบสนองเลยและลินซีเยอนั้นก็เลยรู้ว่าคําตอบของทุกป,ปัญหาของเขานั้นจะอยู่หลังบานประตูนี้อย่างแน่นอนพอมาถึงโรงเรียนนะครับตอนแรกลินซีเยอนั้นคิดว่าเขานั้นจะต้องถูกบูลลี่ถูกเหยียดหยามอย่างแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าคนที่โรงเรียนครับได้า e. <cam, S 2> เย่ฉว ก่อนหน้านี้น่ะคุณป้าของนายนั้นะได้มาขอให้นักเรียนทุกคนนั้นช่วยเหลือนายโดยการให้ไข่ไก่ไปค่าตอบแทนคนละหนึ่งฟองพอตกเกมนะครับลินสีเย่กับเพื่อนๆก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่พอพวกเขาเดินทางกลับบ้านนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองครับผมทางลุงจางนะครับที่กาลังเล่นเกมอยู่นะครับก็ได้รับแจ้งว่าได้มีปีศาจโผล่มาจานวนมากขอให้ลุงจางนั้นไปทําการกางบาเรียหน่อยซึ่งลุงจางนะครับก็ได้รีบไปเดินทันทีแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนี้นะครับทางลินสีเย่ง เพื่อนเนักเรียนของเขานะครับก็ได้วิ่งหนีไปแต่ว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนแข็งทื่อลินซีเย่นะครับได้บอกให้เธอนั้นรีบหนีไปซะก่อนที่ลินซีเย่ครับจะเข้าไปผัวพันกับปีศาจนั่นเองลินซีเย่นะครับได้วิ่งออกมาและล่อปีศาจไปในทิศทางอื่นและประจบเหมาะกับตอนนี้ครับทางลูจานก็ได้ทําการกางบาเลียไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบาเลียนะครับเหล่าปีศาจจะไม่สามารถออกมานอกบาเลียได้ถูกขังอยู่ข้างในแล้วก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งครับผัวพันกับลินซีเย่อยู่ซึ่งลินซีเย่รับก้าอสูปี และในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากฏว,ว่าปีศาจนะครับก็ได้ไปที่ผ้าผูกตาของลินสีเย่ก่อนที่จะกัดที่คอของเขาและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปากฏว่าในโลกแห่งจิตใจของลินสีเย่นั้นเขานั้นก็ลังค้อประตูอย่างยิ่งยวดส่วนในโลกแห่งความจริงนั้นปีศาจนั้นก็กำลังจะปิดฉากลินสีเย่ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับก็ปากฏว่าได้มีปีศาจหลายตัวเข้ามาพัวพันกับลินสีเย่เลยซึ่งในโลกแห่งจิตใ,ใจนะครับก็ปากฏว,ว่าตอนนี้ครับ ลินซี่ยกนั้นก็ได้สามารถค้อประตูจนเปิดได้แล้วซึ่งการเปิดเี้ครับผมก็ได้รับการเฝ้ามองโดยใครบางคนบนดงจังก่อนที่เขานะยครับในโลกแห่งความจริงจะระเบิดยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากตา่อซึ่งแสงเลเซอร์นี้ครับก็ได้แผ่กระจายไปทั่วจกนกระทั่งผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นครับเห็นแสงนี้เลยเึ่นทางหัวหน้าของหน่วยปราบปีศาจนะครับเขานั่นก็ได้เห็นแสงนี้จากจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันเขานั่นจะได้ทาการวิเคห์และบอกอลูกชินในทันทีว่าแสงนี้นั้นเหมือนกับพลังเทพศักดิ์สิทธิ์ึ่งน่าจะทำการวิคห์ดูแล้วมัน,น เป็นตัวแทนอสิทธิ์ของเทพวิคาเอลและตอนนี้ครับลินซีเย,ยก็สามารถลืมตาของเขากลับขึ้นมาได้แล้วดวงตาของเขานั้นเป็นสีทองขันทับทำการต่อสู้กับปีศาจและพะลังกำลังของลินซีเย,ยนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยขันรัพได้ทำการใช้ไม้ของเขาฆ่าปีศาจตายทีละตัว โดยทังเือปีศาจตัวสุดท้ายนะครับที่เตรียมที่จะพุ่งเข้ามาจัดการกับลิศีเย่แต่ทางลุงจานะครับก็สามารถมาช่วยลิศีเย่เอาไว้ได้ทันลุงจานะครับได้ชักดาบของเขาออกทําการต่อสู้กับปีศาจหนึ่งตัวแล้วก็สามารถจัดการกับปีศาจตัวนั้นไปได้ซึ่งพอหลังจากกาจัดปีศาจไปได้นี่เองลุงจานก,ก็ได้ถามกับลิศีเย่ว่าว่าเขาท่านเท่ไหมลิศีเย่ครับก็ได้งงไปอย่างมากและบอกไปว่าเท่มากลุงจานะครับก,ก็เลยถามกับลิสีเย่ไปว่าและนานเนั่ยน่อยากจะเท่เหมือนกับเขาไหม